สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่และฟังอยู่ทางบ้านขณะนี้ท่านกำลังเปิดวิทยุรับฟังรายการมวยศึกมหากุศลเป็นการชกนอกรอบคู่ที่1ก้าวขึ้นมาแล้วนะครับถ้าทางเอาเรื่องพอดูเขาคือสมพงษ์เจริญเมืองฉายาว่าฉลามขาวเจ้าสมุทรจอมบุกที่มีหมัดขวาเป็นอาวุธนั่งอยู่มุมน้ำเงินผู้ที่ก้าวตามติดขึ้นมาเขาคือพายัพสกุลศึกขุนเขากระทุงทองหุ่นสำอางท่าทางเอาเรื่องนั่งอยู่มุมแดงทั้งคู่ไหว้ครูเสร็จระฆังดังแล้วครับปราดเข้าหากันทีไม่มีคำว่าทักทายสมพงษ์วิ่งเข้าไปยิงหมัดขวาเต็มแรงเฉียดปลายคางพยับไปนิดเดียวพยับโยกตัวหลบเสียทันแล้วก็เตะสูงหมายก้านคอวิดไปนิดนึงสมพงษ์วิ่งเข้าเตะขาพับในทันทีแล้วอัปเปอร์คัตซ้ายตามด้วยขวาตามด้วยขวาพยับจับคอได้โน้มมาตีเข่าซ้ายขวาซ้ายขวาระฆังหมดยกสุดท้ายกรรมการให้เสมอกันไปสมัยผมดังผมช่างผู้เฟืองแฟนมวยผมทั่วเมืองเรื่องลือไปทุกแห่งหนทุกคนเชยชมว่าเล่นผมไม่มีจนร้อยละห้ายังโคนเอาผู้ต่อสู้เสียอยู่ขามือคู่ต่อไปก้าวขึ้นมาแล้วนะครับอมนิ้วชี้บิดไปบิดมาท่าทางเหนียมอายค่อยๆ ยกมือไหว้คนดูเสียงปรบมือลั่นสนามเลยครับเขาคืออภิเดชสิทธิรันจอมเตะแห่งบางนกแขกส่วนคู่ต่อสู้เขาคือเดชฤทธิ์อิทธิอนุชิตฉายาว่าไอ้เสือยิ้มยากมีหมัดชุดที่น่ากลัวมากนะครับสามารถกล่อมคู่ต่อสู้ให้หลับกลางอากาศได้อย่างไม่รู้ตัวระฆังดังทั้งคู่ประหมัดเข้าหากันเดชฤทธิ์สายหน้าไปมาตามแบบฉบับของเขาเดชฤทธิ์ปล่อยหมัดขวาแล้วครับอภิเดชถอยกลัวไปติดมุมแดงเดชฤทธิ์ชกขวาตีด้วยศอกสั้นอภิเดชถอยฉากแล้วเตะสวนไปเดชฤทธิ์ต่อยขวาก็เต็มหน้าอภิเดชอภิเดชถึงกับก้นจำเบ้าลุกขึ้นมาแล้วครับอภิเดชเตะเข้าพับเข้าเตะเข้าพับในเตะเข้าก้านคอเดชฤทธิ์ล้มทั้งยืนเลยนะครับกรรมการปราดเข้าไปนับพอดีละครั้งหมดยกเสมอกันไปโอ้ตัดสินยังไงนักมวยรุ่นเก่าเขาไม่ค่อยรอรีโรคหายกชกหาทีเขาไม่มีเสียชื่อโดดเข้าร้อยต่อยมาทุกถูกสะดือเตะก้านคอหน้าหรือรักษาชื่อรักเกียรตินักมวยคู่ต่อไปนั่งอยู่ตรงไหนก็เห็นได้ง่ายนะครับเพราะทั้งคู่รูปร่างสูงใหญ่ยังกับยักษ์ปักลันสอนชัยมลยุทธ์ครับขวัญใจชาวมุสลิมมีอาวุธครบเครื่องติดตามด้วยนักมวยรูปหล่อแชมป์มงกุฎเพชรอดุลศรีโสธรสิทธิเอกของโปรโมเตอร์บุญส่งกิจกำสวนระฆังดังขึ้นเลยครับกรรมการให้สัญญาณชกทันทีสอนชัยเตะทันทีแล้วครับเฉียดหน้าอดุลไปอดุลยังเฉยอยู่หมุนไปรอบๆสอนชัยถีบเข้าหน้าท้องอีกอดุลปัดแล้วก็เตะเบาๆจับคอสอนชัยมาตีเขาสอนชัยยกเข่ารับไว้ได้สอนชัยต่อยขวาอดุลต่อยซ้ายอดุลจับคอมาตีเขาตีเขาเข้าหน้าตีเขาเข้าท้องสอนชัยตัวอ่อนไปอ่อนมาเสร็จพอดีระฆังหมดยกเป็นอันว่าเสมอกันไปอะไรกันมวยมันสูสีนายก็ที่ผมนี่เพียงย่อๆเพียงหอมปากหอมคอเล่าต่อก็แต่พอสวยไม่เคยลืมมันคืนวันนั้นจกจริงด้วยด้วยดูเดือนเสียด้วยก็เพราะเป็นถ้วยพระราชทานสำหรับคู่ต่อไปเป็นคู่สุดท้ายในศึกวันนี้นะครับเดิม 1,100 บาทโอ้โหนั่งอยู่มุมแดงรูปร่างขาวราวเทพบุตรเขาแล้วครับไอ้เสือหมัดสั่งแดนชัยช่างเครื่องยนต์โอ้โหมวยแทนชกในวันนี้ค่อนข้างจะหนักใจเพราะคู่ต่อสู้ของเขาคือราวีลูกจรวดเสียงเชียร์เริ่มแล้วนะครับราวีราวีราวีไหว้ครูเสร็จกรรมการบอกชกได้ราวีเดินทื่อหาแดนชัยราวีเตะซ้ายแต่ไม่ถูกแดนชัยสวนด้วยหมัดขวามาที่หน้าราวีแต่ผิดราวีวิ่งเข้าเตะรวบสองขาแดนชัยแดนชัยโดดหลบแข้งราวีเลยไปถูกเชือกเวทีขาดคนดูฮือทั้งสนามแดนชัยโมโหตั้งหลักได้เวียงด้วยหมัดขวาเต็มเหนียวราวีหลบหมัดแดนชัยพลาดไปถูกเสาเวทีอย่างจังเสาเวทีหักราวีเตะซ้ายผิดแดนชัยต่อยขวามาอีกผิดอีกราวีโดดเข่าลอยอย่างสวยงามแต่ผิดแดนชัยกระชากศอกกลับอีกผิดอีกราวีใช้ตะเข่ฟาดหางอีกผิดอีกราวีพุ่งตัวเข้าหาแดนชัยก็พุ่งตัวเข้ามาพอดีระฆังดังขึ้นซะก่อนกรรมการเลยจับให้เสมอกันและมอบถ้วยดุเดือดให้คนละใบครับอีกแล้วกลับบ้านดูเมียดีกว่า